อเคมวนซื่นโฮแซลครับส่งงานกันแล้วฮะมาทดสอบแนวดนตรีอีสานกันบ้างครับสำหรับออนิวดีแม็ก4ประตูตู้สล็อตพอร์ตฮะเขียวเหมือนพระอินทร์บินเหมือนนกครับคันนี้ฮะมาดูกันครับโอ้โหเบสแม่งพลังดีจริงๆฮะเบสจุกเบสจุกเลยฮะว้าวเขียวตัดด้วยดำฮะสวยงามเลยฮะ12นิ้ว180ฮะเป็นสีใหม่ที่อยากแนะนำเลยนะครับเป็นเขียวตัดด้วยดำฮะสวยงามฮะข้างหลัง8844นะครับขับด้วยกาเทีย460นะฮะสำรองไฟด้วย KX 1ล้านไมโครฮะกาเทียตัวใหญ่ขับซับ12นิ้ว180ในตู้สล็อตพอร์ตฮะตึงเบสตึงเลยครับเพลงนี้ฮะไปในตู้เป็น RGB เปลี่ยนสีได้ครับเลือกใช้เป็นสีเขียวตัดด้วยดำฮะเลือกใช้ไฟเป็นสีเขียวทั้งลำเลยนะครับงานสวยๆหนึ่งลำที่อยากแนะนำฮะสวยจริงฮะเบสดีจริงๆเพลงนี้ฮะเป็นตู้ความพื้นนะครับบางคนเรียกสล็อตพอร์ตบางคนเรียกแบนพาร์ทคว่ำพื้นนะหรือแบนพาร์ทโชว์ท้ายดอกนั่นเองนะฮะเราจะเห็นความแตกต่างของแผงหลังและแผงประตูนะฮะในชุดนี้แผงประตูและแผงหลังเลือกใช้เป็น8888444นะฮะแผงประตูด้านหน้าเลือกใช้เป็นครึ่งท่อนใหญ่ฮะอลังการงานสร้างเลยครับเขียวเลมอนนี่สวยจริงสวยจริงฮะเราให้ไฟตรงนี้ด้วยนะฮะ8นิ้ว8นิ้ว4นิ้ว4นิ้วฮะนี่ครับขับด้วย YSK 67.4 นะฮะทำหน้าที่ขับแผงประตูหน้าทั้งคู่เลยนะฮะเลือกเป็นเครื่องเล่นเดิมติดรถฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยฟรีแอมป์7แบนฮะเราแถมบลูทูธหลังปีให้อีก1ตัวนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดไฟนะฮะแบบนี้ฮะเห็นสีเขียวไหมครับสวยงามเลยนะฮะเป็นเขียวแบบนี้ฮะบางคนเรียกเขียวมิ้นท์นะครับบางคนเรียกเขียวต้องอ่อนนะฮะแต่ออกมาก็อย่างที่เห็นนะสวยงามฮะเลือกใช้ไฟสีเขียวมาล้อกับลำโพงซับเบสนะที่เป็นสีเขียวนะโครงสีเขียวแบบนี้ฮะเปิดไฟฮะต่อกันไปเลยนะครับภูมิใจนำเสนอจริงครับคันนี้ฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันอีกทีฮะสำหรับ4ประตูฮะวอลราวนะฮะดนตรีเดิมฮะมาฮะชุด 35,900 ได้นี่ฮะกระบอกฟิวมีไฟนะฮะคนขับก็มีไฟฮะกระบอกฟิวก็ต้องมีไฟด้วยฮะปิดเปิดตามสวิตช์นี่ฮะอย่างที่น้าบอกนี่ฮะปิดฝากระโปรงนะครับไฟดับเปิดฝากระโปรงไฟติดฮะกระบอกฟิวนะฮะทั้งหมด3ตัวฮะตัวที่1นะครับ A1 A2 และ A3 ฮะไล่เรียงไปนะครับสำหรับ power แต่ละตัวฮะสำหรับ power แต่ละตัวนะฮะเราจะมีสติ๊กเกอร์ติดให้นะฮะเพื่อเป็นการเช็คง่ายๆเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นนะฮะจังหวะนี้ต้องมีมันนะฮะมันจริงครับมันจริงเบสตึงด้วยฮะ12นิ้ว180นะถือว่าเบสตึงดีจริงฮะ220จะฟังหนักหน่วงฟังแข็งๆนะฮะอย่าเปิดประตูให้ดูหน่อยฮะด้านข้างเราเก็บงานสวยงามนะครับจังหวะมันดีจริงๆฮะแต่ประตูครึ่งท่อนใหญ่นะครับนี่ฮะ8844โจโจ้ไปฮะสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวส่งงานนะครับหลังติดตั้งนะฮะ
ชมกันสวยๆนะครับรอบคันรอบคันรวมถึงงานติดตั้งนะครับงานเข้าสายเก็บงานเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยเช็คง่ายสะดวกนะฮะกระบอกฟิวก็สวยงามครับรัดด้วยกระดูกงูนะฮะเก็บการด้วยท่อหดอีกหนึ่งทีฮะรวมถึงตัวรถก็หล่อฮะเซ็ตมาดีฮะจัดทรงมาดีฮะจัดทรงหล่อๆแบบนี้ต้องมีเครื่องเสียงนะครับโอเคนะฮะสำหรับคันนี้ลาพี่น้องและ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ